สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำเมนูของว่างกันค่ะนั่นก็คือขนมปังหน้าหมูนะคะทำง่ายๆค่ะส่วนผสมไม่ซับซ้อนมาดูส่วนผสมนะคะว่าต้องเตรียมอะไรบ้างส่วนผสมนะคะจะมีขนมปังแซนด์วิชนะคะเราเลือกแบบที่ชนิดหนาหน่อยนะคะ2แผ่นหมูสับค่ะซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยน้ำปลาน้ำตาลกระเทียมสับรากผักชีสับและสุดท้ายคือพริกไทยป่นค่ะเริ่มแรกนะคะเราก็จะต้องมาทำการหมักหมูกันก่อนนะคะใส่พริกไทยนะคะลงไปรากผักชีนะคะกระเทียมสับค่ะน้ำตาลทรายน้ำปลาค่ะน้ำมันหอยค่ะสุดท้ายก็คือซีอิ๊วขาวนะคะจากนี้นะคะเราก็ผสมเครื่องนะคะให้เข้ากันตามด้วยเนื้อหมูสับนะคะคนส่วนผสมนะคะให้เข้ากันดีจากนั้นนะคะแล้วคุณเพื่อนจะต้องพักเนื้อหมูนะคะไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะถึงจะนำมาทาบนขนมปังค่ะหลังจากที่เราหมักหมูเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้องมาเตรียมในส่วนของขนมปังนะคะตัดขอบขนมปังออกนะคะทั้ง4ด้านค่ะทีนี้นะคะก็ผ่า4ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นำเนื้อหมูนะคะที่เราหมักเสร็จแล้วทาบนขนมปังนะคะทาไม่ต้องหนามากนะคะเพราะว่าไม่งั้นหมูจะไม่สุกนะคะขนมปังก็อาจจะไหม้ก่อนได้ทาให้ทั่วนะคะก็จะออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะทาจนหมดครบทุกชิ้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำลงไปทอดกันนะคะเสร็จแล้วนะคะที่เราเตรียมขนมปังนะคะก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนำมาทอดนะคะจะต้องใส่น้ำมันให้ท่วมนะคะแล้วก็เปิดไฟทีนี้สำหรับการใช้ไฟก็ไม่ใช้ไฟแรงเกินไปนะคะไม่งั้นขนมปังจะไหม้ก่อนที่หมูจะสุกนะคะใช้ไฟกลางก็พอนะคะนี่รอน้ำมันร้อนอีกสักนิดค่ะเวลาใส่ลงไปนะคุณผู้ชมจะต้องนำหน้าคว่ำลงไปก่อนนะเพราะว่าเราต้องการให้เนื้อหมูสุกก่อนนะคะอย่างนี้นะคะเราต้องคอยพลิกดูนะคะว่าเนื้อหมูนี่เหลืองพอหรือยังนะคะเพราะว่าถ้าเนื้อหมูเนี่ยเริ่มสุกแล้วเราก็จะกลับด้านขนมปังกันค่ะสำหรับเมนูจานนี้นะคะก็เหมาะเป็นของทานเล่นนะคะทานช่วงบ่ายก็ได้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพลิกด้านอีกด้านหนึ่งค่ะสีจะต้องออกเหลืองทองแบบนี้นะคะตอนนี้นะคะขนมปังก็สุกดีแล้วรวมถึงเนื้อหมูด้วยนะคะช้อนขึ้นมานะคะจากนั้นปิดแก๊สเสด็จน้ำมันให้แห้งนะคะเพราะว่าขนมปังค่อนข้างจะอมน้ำมันนะคะจะต้องเสด็จน้ำมันให้แห้งเสร็จแล้วนะคะสำหรับขนมปังหน้าหมูนะคะทีนี้ก็ต้องมาจัดเสิร์ฟใส่จานนะคะเตรียมขนมปังลงไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จัดอีกแถวหนึ่งซ้อนลงไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับขนมปังหน้าหมูเราก็จะจัดเสิร์ฟนะคะคู่กับ
อาจารย์นะคะสำหรับสูตรอาจารย์นะคะคุณผู้ชมก็ไปดูได้ที่ www.foodtravel.tv นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ